ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับพี่ปุ๊แป้งกับพี่ณัฐลีอีกแล้วนะคะอีกเช่นเคยวันนี้นะคะเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับอาชีพนะคะซึ่งอาชีพของวันนี้ก็จะเป็นอาชีพเกี่ยวกับอะไรคะพี่ณัฐลีฟาร์มครับเกี่ยวกับงานฟาร์มเป็นเกี่ยวกับงานฟาร์มนะคะก็คือจะเป็นอาชีพของเกษตรกรเกี่ยวกับการประมงนะคะและเราก็มีแขกรับเชิญของวันนี้นะคะซึ่งแขกรับเชิญวันนี้ก็จะเป็นใครไปชมกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญวันนี้ของเราชื่อว่าพี่ตาลนะผมพี่ตาลนะคะพี่ตาลเป็นนักศึกษาใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนคะอยู่มหาลัยแม่โจ้ครับผมอยู่แม่โจ้ชั้นปีที่เท่าไหร่คะพี่ตาลปี2ครับแต่ว่าหลักสูตร2ปีเทียบต่อเป็น10ปีที่4ครับปีที่4นะคะวันนี้นะคะพี่ตาลจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพกับเรานะคะอาชีพเกษตรกรพี่ตาลเคยไปฝึกงานใช่ไหมคะได้ข่าวมาเป็นงานเกี่ยวกับอะไรคะก็จะมีที่เคยไปก็คือมีบ่อกุ้งกับปลาปลาคงครับผมเขามีระบบยังไงบ้างถ้าเป็นบ่อกุ้งนี่ส่วนใหญ่ใช้เป็นระบบโปรตีนสกิมเมอร์เป็นโปรตีนสกิมเมอร์เป็นการกำจัดของเสียในการใช้ฟองออกซิเจนครับผมส่วนถ้าเป็นบ่อปลาคงนี่ใช้การบำบัดน้ำด้วยจุลินทรีย์แล้วของบริแบบบริหารฟาร์มถ้าเป็นบ่อกุ้งถ้าเป็นบ่อกุ้งเขาก็จะใช้การดูคุณภาพน้ำเป็นหลักการบริหารงานก็คือเขาจะแบ่งคนเป็น2ชุดก็คือช่วงเช้าช่วงกลางวันกับช่วงค่ำเพื่อที่ว่าจะได้สามารถดูแลกุ้งได้24ชั่วโมงว่ากุ้งในการเลี้ยงแต่ละครั้งมันเกิดปัญหาทุกเวลาเรื่องโรคเรื่องอะไรต้องเฝ้าระวังยิ่งมีข่าวเรื่องโรคในกรมประมงพวกนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่ฝึกงานนี่พี่ตาลอยู่เป็นระดับไหนคะมันมีกี่ระดับในงานนี้อะคะถ้าจะแบ่งกันก็คือมี3ระดับด้วยกันก็คือจะมีระดับล่างสุดก็คือระดับคนลูกจ้างทั่วไปได้รับคำสั่งจากคนผู้จัดการฟาร์มทีนึงในการทำงานส่วนระดับที่2คือระดับผู้จัดการฟาร์มเป็นคนที่อยู่ในภายในฟาร์มคอยควบคุมทุกอย่างเป็นจัดการทุกอย่างภายในฟาร์มคอยควบคุมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนระดับ3คือระดับสูงสุดเป็นระดับผู้บริหารหรือเจ้าของฟาร์มส่วนนี้เขาจะไม่ค่อยมายุ่งเท่าไหร่ในฟาร์มแต่เขาจะบริหารในการตลาดในภายในฟาร์มในการขายผลผลิตในการส่งออกผลผลิตทั้งหลายครับผมก็คือสรุปแล้วถ้าเราอยากจะเป็นเกษตรกรของเกี่ยวกับการประมงใช่ไหมคะเราต้องมีการเตรียมตัวคือที่อย่างแรกเลยเราต้องมีที่ใช่ไหมคะที่ใช่ครับเราต้องมีที่เป็นของเราแล้วเราก็จะเริ่มจากการพัฒนาที่ของเราและก็มีการปล่อยสัตว์ที่เราอยากจะนำมาเลี้ยงมาศึกษาใช่ไหมคะแล้วก็มีการจำหน่ายใช่ซึ่งลู่ทางในการประสบความสำเร็จได้นี่คือ1เราต้องมีพันธุ์สัตว์น้ำที่ดี2พื้นที่เราต้องเหมาะสมไม่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมหรือใกล้ชุมชนเกินไปเพราะมันจะทำให้น้ำคุณภาพน้ำไม่ดีส่วนสามในที่ดินถ้าเราไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเราก็เช่าสามารถเช่าที่ดินได้แต่ต้นทุนผลผลิตก็จะสูงขึ้นหน่อยนึงส่วนสี่ก็คือตลาดตัวสำคัญถ้าเรามีผลผลิตเราสามารถผลิตได้แต่ว่าขายไม่ได้ก็ไม่มีความหมายเลยอย่างนี้เองค่ะแล้วพี่ตานี่มีใฝ่ฝันไหมคะว่าอยากจะทำอะไรก็ฝันไว้ว่าอยากเปิดฟาร์มปลาสักฟาร์มนึงเอาแค่ว่าพออยู่ได้ไม่ได้ยิ่งใหญ่เกินไปแล้วถ้าเหมือนว่าคนจะบริหารฟาร์มได้นี่พื้นฐานมันเป็นยังไงบ้างพื้นฐานเลยก็คือ1มีความรับผิดชอบนะ2คือมีสังคมมีชุมชนมีเขาเรียกว่าคนรู้จักในชุมชนเยอะไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใครอะไรเงี้ยครับก็3คือมีเครือข่ายในการเลี้ยงเครือข่ายใช่4ก็ต้องก็คือตลาดอยู่แล้วเนี่ยตอนพี่ตาลมีฟาร์มเนี่ยขอเป็นเครือข่ายด้วยได้ไหมคะเนี่ยก็ได้อยู่ครับมีส่วนร่วมได้อย่างนี้อ่ะหนูขอแบบ70 30นะพี่ไหนๆก็พี่น้องกันแหละ70 30 70 30คือพี่ได้70น้องได้30ใช่มั้ยไม่70สิคะถ้างั้นก็วันนี้นะคะความรู้เราก็ได้จากพี่ตาลมาแล้วในเรื่องของการทำฟาร์มนะคะเป็นอาชีพฟาร์มของประมงอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ตาลนะคะที่ให้เก็บความรู้เรื่องของอาชีพนี้นะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็
ได้รู้เกี่ยวกับพื้นฐานของอาชีพหลายๆอย่างแล้วใช่ไหมคะอย่างเริ่มจากที่ว่ามีต้องมีฟาร์มกุ้งไอ้ต้องจะเป็นฟาร์มกุ้งหรือว่าฟาร์มปลาก็คือต้องมีที่มีทางก่อนแล้วค่อยถึงจะมามีผู้ร่วมลงทุนใช่ไหมคะแล้วมีเป็นเครือข่ายใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องรู้จักคนรอบตัวแล้วแบบชุมชนอะไรนี่ต้องรู้จักแบบตลาดต้องมีการตีสนิทใช่ไหมคะใช่เอาเป็นว่าทำคนเดียวทำไม่ได้อยู่แล้วคงยากหรือว่าจะเป็นฟาร์มขนาดเล็กก็ได้ที่ว่าให้ใช้ครอบครัวค่ะเป็นครอบครัวเราให้ครอบครัวเราช่วยกันอย่างนี้ก็น่าจะได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะที่ยังรู้สึกเจ็บที่ยังเสียใจเจ็บที่ยังรักยังมีแต่เธออยากดูแลแต่เธอเรื่อยไป